แต่ชาบ,บ้านาดีใจเมื่อนายกไปนีโอ้ก็เอาเป็นว่าได้ยินคือระหว่างทางดีกว่าระหว่างที่เดินทางเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับจากสนามบินไปที่จุดเนี่ยศูนย์ศิลปาชีพเนี่ยปรากฏว่ามีชาวบ,บ้านมารอนะครับตามจุดต่างๆแล้วก็ถือป้ายรในขบวนนายกมาอ่าพรเขาแล้วก็ถือป้ายแล้วก็จะเห็นป้ายว่า รักลุงตู่แล้วก็มีบางป้ายก็เขียนว่านายกสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ท่านซึ่งบางครั้งเนี่ยพอจุดเรียกว่าประชาชนรวมตัวกันมากพอสมควรเป็นยอมยอมแม่มาอยู่ทางท่านก็บอกว่ายุดก่อนอย่างน้อยก็เปิดกระจกลงไปทักทายหน่อยนะฮะซึ่งทําให้ประชาชนแถวนั้นก็เรียกว่ามีความอุ่นใจมากขึ้นนะครับว่าไม่ได้โดนทอดทิ้ง นะครับยังมีผู้นําประเทศระดับนายกรัฐมนตรีลงมาเยี่ยมเยียนแล้วก็ไม่ใช่แค่พามาเพื่อซับน้ําตาอย่างเดียวมาเพื่อพูดคุยแก้ปัญหาในอนาคตอย่างยั่งยืนด้วย<ม>นะครับเพราะว่างบประมาณท่านมองแล้วว่ามีงบประมาณที่อนุมัติไปแล้วแต่คราวนี้เนี่ยปัญหาคือใช้งบประมาณไปแล้วอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นคือจะต้องมีการ เนื้องานออกมาด้วยนะฮะเราจะเห็นว่า KPI หรือว่าการวัดผลเนี่ยของของรัฐบาลหรือรหรือของหน่วยงานราชการเขาดูว่างบประมาณที่ใช้ไปกับงานที่ออกมาเนี่ยมันเป็นไปตามนโยบายตามที่ได้วางไว้ให้หรือเปล่านะครับท่านก็เหมือนกับลงไปดูเรียกว่าหลายส่วนเลยทีเดียวนะครับดูทั้งผลงานที่ให้ไปงบประมาณเอาไปใช้แบบไหนอย่างไร,รอันที่2ก็คือไปดูเนื้องานด้วยว่ามันผ่านไปกี่เปอร์เซนต์อันที่3ก็คือว่าถ้ามันยังไม่ได้ตามเป้ามันติดอะไรตรงไหนยังไงท่านดูละเอียดหมด ฝากเมืองตรังด้วยนะฝากท่านโฆษกไปด้วยนะที่จังหวัดตรังในโครงการโครงการจังหวัดเหมือนกันน้ําท<ช>่วมเมืองแบบนี้เหมือนกันแล้วก็<ช>บายพัดน้ำคล,คล้ายๆกันที่นครศรีตรเมืองตรังในงบประมาณ1,400ล้านนะครับคืบหน้าไป28%แเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ผู้รับเหมาทิ้งงานใช่ครับถ้านายกช่วยเร่งให้อย่างนี้ด้วยก็พี่น้องชาวตรังก็จะได้ภูมนใจมีมากกว่าจังหวัดตรังหรือว่าทางด้านนครอีกนะครับในรายงานเนี่ยนะครับจะมีที่สงขาก็มีนะครับที่พัทลุงก็มีนะครับที่ ยะลาก็มีนะครับโครงการพวกนี้เป็นโครงการที่จะเรียกว่าแก้ไขปัญหาน้ําท่วมอย่างยั่งยืนแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางด้านสทนชซึ่งเขาดูแลในเรื่องของทรัพยากรน้ําทั้งหมดเนี่ยพยายามที่จะดําเนินการให้ทุกอย่างมันสามารถประสานกันได้อย่างดีนี่ก็คือโครงการที่จังหวัดกลังให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับนี่ก็คือเรื่องน้ําท่วมนะครับตอนนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายไปตามลาดับยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่าที่อาจจะต้องอยู่กับน้ําไปอีกสักระยะหนึ่งอ่ะ ถูกครับนะครับเผอเผบางที่อาจจะยังจะต้องอยู่กันเป็นเดือนในนี้ต้องยอมรับว่าลุ่มน้ําปากผนังก็ยังมีพื้นที่ที่ที่เป็นจุดเสี่ยงแบบนี้อยู่นะครับถ้าไม่มีน้ํามาเติมกลางเดือนนี้ถูกครับก็น่าจะดีขึ้นได้